าลุงหมอกเพียงคอนโทรลอยู่ตอนนี้ไอ้ที่เราทำอยู่ตอนนี้ที่ผมพูดเนี่ยครับผมถ่ายทอดกระบวนการของความเข้าใจไปสู่ความรู้เกินระดับแต่ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือปรับหรือ adjust ตอนนี้นะลุงหมอกดูแลท่านอยู่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์กลางตอนนี้นะครับในการที่เราจะทำหรือไม่ทำอะไรคืออยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ลุงหงอกไม่ใช่ผมนะครับชัดเจนนะเราคือตัวแม่หรือตัวแม่สัญญาณในการที่จะรับจะส่งนะครับ5 4 3 2 0ปื้ดครับโอ้ยแล้วสุดไปสุดท้องเลย 5,001 5,0025,003 5,004 5,005 5,006 5,007 5,008 5,009 5,010 เดิมน่ะมีคนที่ไม่เคยนิ่งแต่วันนี้ยังเจอกันอยู่แล้วนิ่งขึ้นเยอะเลยครับผมดีใจแทนด้วยนะครับ11 12 13 14 15ไม่เป็นไรครับ16 17 18 19 2021 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33สุดยอดนะแม่34ไปต่อหนีมันไปให้ไกลเสมือนหนึ่งว่าหนีมันหนีมัน34ดีมากครับ35 36 37 3839 40 41 42 43 44นี่แม่ยังกั้นอยู่อีกเหรอโอ้โห45หลุดเลยเห็นไหมไม่เป็นไรโชคไป46ใครยังอั้นอยู่ยกมือครับป๋าด้วยไหม47 48 49 50 51 52 53นี่สั่นแล้วเนี่ย54 55 56 57 58 59 60ไปพนังเก้าก็ไม่คุยมานี่ก็ไม่คุยสุดยอดป๋าจริงๆเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ฮะ60 1นาทีป๋าออกหลุดยังหลุดแล้วนะโอเคป๋ามากับใครเนี่ยป๋ามาคนเดียวอ๋อป๋าบ้านนี้นี่นะไม่คุยแล้วถามแม่เป็นไงครับโล่งหรือแน่นโล่งโล่งอย่าทำตอนที่หนูให้ทำนะกลับไปต้องทำกลับไปทำทิ้งทำขว้างเพิ่มระดับหน่อยผมจะถามนะครับทุกคนโดยรวมว่าใครได้แน่นยกมือครับแน่นป้าได้แน่นใช่ไหมฮะนี่คืออนาคตเราเนาะยอมรับสภาพมันซะนี่แหละครับไม่เป็นไรมันง่ายมากมันไม่ได้ยากหรอกครับมันง่ายครับใครแน่นมันง่ายมากเลยครับทีนี้เอาล่ะเมื่อทุกคนได้โล่งอย่าชะล่าใจว่ามันโล่งแล้วขอให้ทำอย่างต่อเนื่องทำจนเป็นปกติเมื่อเป็นปกติสิ่งที่จะได้ตามมาซึ่งตอนนี้มีคนได้แล้วนะครับแล้วได้จากความไม่ชอบลุงหงอกด้วยมันกลายเป็นแรงผลักดับเบิ้ลให้ดูดกลับมาที่เดิมเพราะแรงแห่งตัวไร้แรงนั้นมันทำงานเรียบร้อยแล้วเมื่อเข้าสู่ความรู้สึกที่เกินกว่าความรู้สึกอย่าตกใจเช่นกลับไปแล้วไปฝันเป็นตู่เป็นตะกลับไปแล้วไปฝันนู่นฝันนี่ฝันเกินฝันที่ไม่เคยฝันเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนห้ามตกใจเพราะบอกล่วงหน้าแล้วมันจะเกิดขึ้นหนักๆเข้ามันจะไม่ฝันแค่หลับตาแล้วมันจะเห็นภาพเห็นฟ้าแลบฟ้าร้องเห็นนู่นเห็นนี่ได้ยินนู่นได้ยินนี่ห้ามตกใจทั้งหมดที่ว่ามาดีทั้งหมดตรงนี้คือความไม่บริสุทธิ์มันโชว์มันไหลออกมาความไม่บริสุทธิ์นั้นจะถูกลุงหงอกดูดกลับไปแล้วแลกเปลี่ยนความบริสุทธิ์กลับมาหาตัวเราอย่าไปคิดเป็นอื่นนะครับเพราะพลังงานบริสุทธิ์พอทำไปแล้วเนี่ยครับมันจะไปเซาะไปแซะไปกระแทะไปเกาะไปกุนไปขุดออกมาหมดเลยขุดสิ่งที่ไม่ดีของเราออกมาความไม่ดีทั้งหมดถ้าภาษาสมัยก่อนคือกรรมแต่เลิกครับคำว่ากรรมเดี๋ยวมันเป็นตัวล็อกเอาไปว่ามันไม่ดี
ไม่ดีไม่ดีไม่ดีให้ไปอยู่กับลุงหงอกให้หมดตื่นมาขี้เยี่ยวไปเลยฉี่บุ้งขี้เนี่ยเอาไปท้องเสียเอาไปอย่ามาอยู่กับตัวหนูคิดมันอย่างนั้นเลยครับถ้าลุงหงอกไม่แน่จริงฟังให้ดีถ้าลุงหงอกไม่แน่จริงก็เลิกคบกันไปเลยนี่ถ้าแน่จริงต้องรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเสียของเราได้ทั้งหมดคิดมันอย่างนั้นเลยครับบาปใดกรรมใดสิ่งชั่วร้ายสิ่งใดที่มันอยู่กับตัวที่มันทำผิดพลาดมาล้มเหลวหวังบาปใดที่ทำทั้งคนเห็นคนไม่เห็นทั้งในที่มืดในที่แจ้งที่สว่างให้มันไปอยู่กับลุงหงอกให้หมดโอเคนะคิดมันอย่างนี้ถ้าลุงหงอกแน่ไม่จริงให้ลุงหงอกพังพินาศไปเลยนี่คิดมันอย่างนี้เลยนะครับเอาล่ะสุดท้ายคืองับทางปากเมื่อกี้เท่าทางจมูกสู่เข้าปากแล้วลงท้องไปเลยโอเคนะครั้งนี้หนูขอให้วิ่งหนีให้ไกลจากตัวเราคืออย่ายอมตัวเองที่จะไปทำให้มันหายใจเองให้อากาศที่เราดูดเข้าไปเนี่ยครับให้มันระเบิดออกมาเองนะครับให้มันระเบิดเองเลยอย่าไปเปิดฝามันพร้อมนะครับ5 4 3 2เข้าทางปากครับดีครับ1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 10 11 12 13 14 15ห้ามเกรงตัวนะไม่เอานะให้มันอยู่ข้างในอย่างเดียวอย่าไปกดอย่าไปดันมันอย่าไปเกรงตัวมันทำตัวตามสบายครับบอกแล้วไงอย่าไปเกรงมัน16 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 29 30 31นานกว่าเดิมเยอะเลยเห็นไหมฮะ32 33 34ผมนับให้เนี่ยไม่ใช่สะกดจิตนะครับแต่เป็นการให้จังหวะให้รู้ว่ามันได้ผลจริงๆ35 36 37ดีครับไอ้แรงๆเลยแม่38นะให้มันออกมาเนี่ยความไม่ดีทั้งหมดให้มันหลุดไปหาลุงหงอกให้หมด36 37 38 39 40ดีครับคุณแม่สุดยอดมาตอนแรก13เองเห็นไหม41 42 43ดีครับ44 45 46 47 48 49 50 51 50ดีครับแม่เห็นไหมชกไป52 53ชกไปแม่54 55หนีให้ไกลแม่หนีให้ไกล56 5758 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73ใครยังอั้นอยู่ยกมือ74 75อั้นอยู่ไหมอั้นอยู่อีก76อั้นไป77 78 79 8081 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101ปรบมือให้กับตัวเองครับคุณน้าครับดูไว้วันนี้นะครับว่าผมท้าให้ล้านเปอร์เซ็นต์ว่าครั้งต่อไปคุณพ่อจะนิ่งกว่านี้ผมท้าเลยครับผมไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่สนใจผมบอกให้รู้เลยต่อไปพ่อจะนิ่งกว่านี้เพราะมีเคสนี้ที่ระยองครับเดี๋ยวดูเสร็จลุงหงอกหมดขอให้เข้าใจเถอะง่ายนะครับถามแม่ว่าใครโล่งใครแน่นยกมือครับใครยังแน่นอยู่ตัวเองยังแน่นอยู่นั่นคืออนาคตตัวเองแล้วล่ะถามว่าทรมานเท่าเดิมไหมครับไม่เห็นไหมฮะแสดงว่าห้ามติดนครปฐมคำว่าติดนครปฐมก็คือทำที่บ้านด้วยห้ามติดที่นี่ที่นี่มันเป็นแค่ตัวกระตุ้นแต่พอกลับไปบ้านปุ๊บให้จำลองซิมูเลเตอร์ในหัวเลยว่าฉันนั่งอยู่ที่นครปฐมนี่เอาศูนย์กลางนครปฐมนครปฐมพระอรหันต์มาสถิตเสถียรนะครับให้นึกเซนเตอร์เลย
แล้วก็ทำทิ้งทำขว้างทำเช้าทำเย็นนะครับก่อนนอนเป็นหลักทำดีที่สุดผมอยากให้ทำให้โฟกัสตอนตื่นเช้าตื่นเช้าเนี่ยครับให้รู้สึกตัวอย่าเพิ่งลืมตาทำไปก่อน3เม็ดจะเลือกเลยว่าทั้งทางจมูกทางปากหรือทางดำน้ำหรือดำบกเนี่ยครับเลือกเอาเลยแต่ให้ดีคือดำบกเพราะว่าถ้าทางจมูกกับทางปากมันจะทำให้เราตื่นตัวแม่ไม่ต้องเอามืออั้นแต่แค่เราหยุดหายใจอะครับตอนเช้าอะดำบกจนกว่ามันจะทนไม่ไหวมันก็ออกเองออกเอง3เม็ดก็คือ1ชุด1ชุดนี้นะครับถ้ามันง่วงปุ๊บหลับเลยอย่าไปฝืนอาหารนาโนชามันจะมาบานเบอะในตอนเช้านั่นแหละครับอาหารตอนเช้านี่นะครับคืองับอากาศนะครับตอนเช้าไม่ใช่กินอาหารเม็ดอาหารก้อนอาหารรูปเก็ตยังอาหารหลักหรือห่วงโซ่อาหารคือความไม่มีอาหารไอ้น้ำไอ้พืชไอ้สัตว์เนี่ยนะครับไม่ใช่ด่านะไอ้ตัวสัตว์อะไอ้ตัวหมูตัวเห็ดเป็ดไก่เป็นรูปพืชเป็นรูปน้ำเป็นรูปเป็นก้อนเป็นของเหลวแต่อาหารหลักที่เราไม่คิดว่ามันคืออาหารนั่นคืออากาศครับและกินดีที่สุดคือตอนกินที่ร่างกายเรานิ่งที่สุดนิ่งที่สุดคือตอนตื่นนอนนั่นแหละครับเพราะมันหลับลึกที่สุดแล้วนอกจากว่าการหลับนั้นจะไม่มีประสิทธิภาพก็คือหลับแล้วนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทนั่นแหละครับต้องมาเคลียร์สมองใหม่หรือการจับใหม่คนจับก็ต้องมีพลังงานบริสุทธิ์เพราะคนที่มีพลังงานบริสุทธิ์เขาจะผลิตไฟฟ้าสถิตได้ซึ่งสมองเราอาศัยการทำงานของไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นรหัสมนุษย์ไม่เข้าใจโชว์มากรุ่นใหญ่มากโหมองตาติกเลยเนี่ยเข้าใจไว้เลยนะครับว่าจะเป็นอะไรยากมากอยากให้ชอบอะชอบเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยรู้สึกว่าท้อแท้สิ้นหวังกับคนรุ่นใหญ่เขาจะไม่สนเลยเขาจะไม่เอาอะไรเลยแต่นั่งจิกตาขนาดนี้แล้วโหมีกำลังใจในการที่จะทำต่อสะใจมันคือรหัสธรรมชาติแล้วรหัสธรรมชาตินี้ครับมันเป็นรหัสเดียวของโลกของจักรวาลฟังไว้ก่อนเราเคยดูจักรวาลผ่านจอแต่จะพาดูจักรวาลผ่านตัวเราง่ายเข้าออกเป็นว่าเล่นเลยนี่ไปมาแล้วไม่รู้กี่รอบไปแล้วเหงาอยากไปด้วยกันอีกมันเหงาเห็นคนเดียวแล้วมันเห็นแค่ตัวนึกออกไหมแม่ยุคนี้นะครับจะเป็นยุคที่มนุษย์สื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าถ้ามันมีพระเจ้านั่นน่ะแต่จริงๆแล้วมันคือพลังงานนี่จิกตาฟังถึงได้เล่าขนาดนี้นะครับพระผู้เป็นเจ้าน่ะคือภาษาพระพุทธเจ้าก็ภาษาจริงนะพุทธเจ้าไม่มีตัวตนไปแล้วไม่เจอหรอกพุทธเจ้าอ่ะมันจะไปเจอพลังงานบริสุทธิ์นู่นโอเคไหมแม่เพราะฉะนั้นเวลาจะหมดลมหายใจซัดอากาศเลยไปมีสติตัวทั่วพร้อมเลยมาไปจะไปถึงปุ๊บภาวะแห่งความพระผู้เป็นเจ้ามานั่งรอเป็นราชรถมาเกยเลยเป็นไงไปแล้วไม่ต้องห่วงเลยไปเวินๆเลยเพราะรู้ว่าจะไปไหนมันก็เลยไม่กลัวเพราะไปด้วยความเข้าใจยิ่งหลับตายิ่งลุ่มลึกเจอความสว่างไปตอนสุดท้ายเจอความสว่างไปสว่างเสร็จปุ๊บเป็นความใสเท่านั้นแหละครับหลุดเข้าสู่ความเป็นพลังงานความเป็นพระผู้เป็นเจ้าหรือพุทธเจ้าไปเลยจบไหมเมื่อไปถึงจุดนั้นก็คือไม่กลับมาเกิดอีกไงครับหมดสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดทันทีเข้าสู่ยุคสิวิไลหรือยุคของใครยุคถัดไปอ่ะพอโยนให้แล้วสุดท้ายยุคใครยุคใครครับยุคใครในสีอะไรแม่เอาเราไม่รู้เหรอดีที่ไม่รู้ได้ไม่ต้องไปติดเดี๋ยวไปติดอีกติดเดี๋ยวก็ไปต่อไม่ได้อีกโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ว่ามานี้ไม่มีอะไรนะผมว่าดีมากกว่าที่จะได้บุคคลที่สมัยก่อนไม่นิ่งสามก็คือไม่เกาะกลุ่มแล้วก็ไม่สามารถกับอากาศได้ทีนี้ผมว่าทุกคนทำได้แล้วง่ายๆครับตอนเช้าอ่ะประตูมิติมันเปิดตอนนั้น
คำว่าประตูมิติก็คือตั้งแต่ตื่นนอนมาตั้งแต่ก่อนหลับมาเราอัดไปแล้ว3เม็ดไอ้ตัว3เม็ดที่อัดตั้งแต่รอบแรกนะครับมันจะไปล้างของเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้ายันเย็นคำว่าล้างอะไรมันไปล้างพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่มันเกาะกลุ่มตัวเราหรือเกาะในสมองเราพอมันล้างทั้งวันมันเลยทำให้หลับสบายพอหลับสบายมันเข้าสู่กระสวยอวกาศหลับสบายมันจะไปนอนอยู่ไหนในอวกาศครับมันจะไม่รู้สึกอะไรเลยเมื่อไปหลับในอวกาศก็แสดงว่าพลังงานบริสุทธิ์ทำงานได้เต็มที่หนำซ้ำเรายังฝันอีกตัวฝันเนี่ยนะครับไอ้ตัวพลังงานบริสุทธิ์ก็ไปกระเทาะพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวเราเพราะฉะนั้นตื่นมาอย่าไปคิดต่อนักหนาเข้าพอตื่นมาอัดอีก3เม็ดช่วง15นาทีที่ตื่นนอนตอนเช้าอัด3เม็ดแล้วหลับต่อ15นาทีกลายเป็นนิมิตครับคืออะไรเดิมหลับตอนหลับในความฝันตอนหลับในตอนกลางฝันคือเราจะไม่รู้สึกตัวตื่นเช้ามาเราถึงจำได้ว่าฝันนั่นแหละครับความไม่บริสุทธิ์มันหลุดออกมานั่นคืออดีตของเรานั่นคือจิตของเรานั่นคือสิ่งที่เป็นขยะที่สะสมทับถมอยู่ในสมองเราเสร็จปุ๊บตื่นเช้ามาอัด3เม็ดไอ้15นาทีนั่นแหละครับนั่นคือไม่ต้องไร้สติหรือหมดความรู้สึกคือรู้สึกตัวแบบติดๆดับๆเรียกว่านิมิตครับไม่ต้องหลับลึกไม่ต้องหลับนานแค่หลับตาปุ๊บเห็นภาพทันทีเลยไอ้ภาพนั่นแหละครับคือขยะครับเคสไหมแม่ไม่ต้องไปตีนั่นแหละตัวเราไปบันทึกไว้บันทึกผ่านระบบประสาทเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจเข้าจมูกสู่ใจเข้าลิ้นสู่ใจเข้าผิวสู่ใจสมองบันทึกแกะสมองไม่ได้มีหน้าที่คิดครับใจเป็นตัวคิดนี่คือภาษาโลกหรอสมองมีหน้าที่อย่างเดียวบันทึกครับบันทึกตามกลไกของหลุมดำที่เป็นกลไกแห่งความเป็นธรรมชาติซึ่งไม่ใช่ต้นไม้ใบหญ้าด้วยนั่นเป็นไงเล่ามันทีก็ต้องเล่ามันสุดเอกภพเลยฟังไว้ก่อนเดี๋ยวพอหลับแล้วไปเจอจริงจะได้ไม่ตกใจเด็กหลังมกราคมปี37เห็นเรื่องพวกนี้แล้วครับแต่ยังไม่มีใครมาตอบโจทย์ให้เขาเขายังตามหาอยู่สักวันหนึ่งเขาจะตามหาบุคคลซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสูงสุดแล้วเขาจะเจอตัวเองแล้วก็จะโต้ตอบถามกันเองเราตอนนี้มีหมามาเห่าให้ฟังมีหมามาเห่าให้ฟังเห่าแล้วปุ๊บเวลาไปเจอจริงตองแห้งมันขยับถ้าเป็นคนกล้าหน่อยก็จะเอามือไปจับใช่ไหมหมามันเห่าหันไปด่าหมามันจะเห่าทำไมวะหันกลับมาดูใบตองกลายเป็นงูซะนี่ดีมือไม่ฉกงูหรืองูฉกงูนี่ครับเห็นไหมความกล้าความกลัวกลัวเห็นใบตองแห้งขยับแล้ววิ่งหนีเลยวิ่งหนียังไม่ทันดีหมามันเห่าหันมาด่าหมาเห่าทำไมวะหันมาดูใบตองอ้าวกลายเป็นทอง10บาท เห็นไหมทั้งกล้าและกลัวอย่าไปใช้ครับพินิจพิจารณาหมามันเห่ามันเห่าทำไมมันเห่าเพื่อให้เราอยู่กับตัวเองให้ได้ไม่ใช่หลงไหลไปกับสิ่งเร้าที่มันเร้าก็คือใบตองที่มันขยับทั้งเดินต่อและไม่ไปต่อหยุดดูพิจารณาสักแป๊บหนึ่งให้เวลาหน่อยเหมือนเราอย่าไปเชื่อเขาอารมณ์มีอาการเรามีความรู้สึกผิดปกติไปหาเขาให้เขาเช็คได้เสร็จปุ๊บเขาเช็คได้แต่ไม่เป็นไปตามเขาเห็นไหมครับเดิมเราไม่เคยเจอทางออกที่ว่ามานี้ด้วยการง่ามอาการเราเลยต้องยอมเขาด้วยการมีชื่อโรคปีเคมีและผ่าตัดผ่าต่อเสร็จปุ๊บวันนี้เราถอยหลังเรามาเจอกันแล้วก็ถอนยวงมาไอสิ่งที่ฉันฝากเธอไปฉันถอนตัวละไม่เอาละผลักออก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 เสร็จปุ๊บแล้วก็มาโฟกัสที่ตัวเราเนี่ยครับเช้าเย็นเช้าเย็นหนักหนักเข้าเพราะมันติดใจทำบ่อยๆเข้าทำทิ้งทำขว้างทำเท่าที่รู้สึกสบายอย่ามาถามว่าทำตอนไหนคนกินจะรู้เองปวดอึก็รู้ตัวเองเวลามันปวดอึหิวก็รู้เองไม่ใช่มาตั้งถามฉันหิวตอนไหนเธอฉันหิวตอนไหนฉันจะอึตอนไหนดีไม่ต้องทำเองรู้เองเป็นเองแล้วก็จะได้เองสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดี